และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในเรื่องการสร้างเทอร์มินอล2สนามบินสุวรรณภูมินะครับหนังสือเนี่ยเราจะยื่นถึงท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะเนื้อหาก็คือกรณีการสร้างอาคารเทอร์มินอล2สนามบินสุวรรณภูมิที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและก็การห้านะฮะยังมีความเห็นที่อยากจะสร้างเทอร์มินอล2แบบปัดแปะที่ไม่ได้เป็นไปตามมาสเตอร์แพลนเดิมนะครับทั้งที่มีการคัดค้านจากองค์กรวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆหลายหน่วยงานนะครับอีกประการหนึ่งก็คือสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ที่มาใช้เนี่ยเกินขีดที่วางไว้ของอาคารเทอร์มินอล1แล้วตอนนี้ผู้โดยสารเนี่ยทะลุเกิน50ล้านคนต่อปีแล้วนะครับดังนั้นพรรคพลังธรรมจึงขอเสนอรัฐบาลให้เร่งตัดสินใจที่จะทำการก่อสร้างเทอร์มินอล2โดยเร่งด่วนตามมาสเตอร์แพลนเดิมแต่ถ้ารัฐบาลหรือกระทรวงคมนาคมยังเห็นว่าอยากจะสร้างเทอร์มินอล2แบบตัดแต่งอยู่พรรคพลังธรรมเสนอความเห็นว่าอยากจะให้กระทรวงคมนาคมหรือรัฐบาลเนี่ยตั้งคณะทำงานขึ้นศึกษาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนให้คณะทำงานนี้มาจากทั้งสองฝ่ายมาถึงฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายไม่เห็นด้วยทั้งจากตัวแทนการท่าจากกระทรวงคมนาคมและจากสภาวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆทั้งหมดเนี่ยมาเป็นคณะทำงานเพื่อที่จะศึกษาร่วมกันอย่างชัดเจนเพื่อจะได้ข้อสรุปว่าควรจะสร้างเทอร์มินอล2แบบไหนดีเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะได้เร่งสร้างเพราะว่าถ้าช้าไปมากกว่านี้เนี่ยจะส่งผลต่อการพัฒนาของสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งตอนนี้คนล้นละการที่จะแข่งขันกับสิงคโปร์มันยากอันดับของสนามบินสุวรรณภูมิในการจับอันดับโลกเนี่ยมันลดน้อยลงไปเรื่อยเพราะความหนาแน่นความแออัดของผู้โดยสารที่มากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของพรรคพลังธรรมใหม่นะฮะที่จะยื่นให้กับท่านนายกและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไปครับการสร้างเทอร์มินอลเนี่ยครับถ้ายึดตามแผนเดิมกับแบบตัดแต่งเนี่ยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียได้ไหมครับขออนุญาตแบบสั้นๆนะฮะข้อดีข้อเสียเหตุผลที่ทางการท่าที่เราศึกษามานะครับเราไม่ได้พบกับทางการท่าเองแต่จากเราได้พบกับทางสภาสถาปนิกหรือคนอื่นที่ได้มีการร่วมประชุมกันไปให้ข้อมูลว่ามันมาจาก ICO ให้คำแนะนำว่าควรจะเร่งสร้างเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยมี1สนามบินคือสุวรรณภูมิเท่านั้นยกเลิกการใช้ดอนเมือง ICO จะเห็นว่าผู้โดยสารเล่นแน่นแต่ปรากฏว่าข่าวที่เราได้รับว่า ICO เสนอสร้างเทอร์มินอล2แบบตัดแต่งนี่ไม่เป็นความจริงครับICOแนะนำให้ขยายเทอร์มินอล1ด้านที่ตะวันออกโดยเร็วเพื่อรองรับโลว์คอสต์ภายในประเทศซึ่งอยู่ในแผนอยู่แล้วแล้วก็สร้างลายหลุมจอดสักหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นไปตามแผนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริง ICOไม่ได้เสนอให้สร้างเทอร์มินอล2แบบต่อไปอันนี้เป็นข้อแรกและข้อที่2นะครับถ้าเป็นไปตามแบบที่การท่าอากาศยานต้องการคือสร้างแบบตัดแต่งมันจะไปอยู่ที่ด้านทิศเหนืออย่างเดียวเทอร์มินอล1ต่อไปขยายเทอร์มินอล1ด้านตะวันตกด้านตะวันออกแล้วต่อไปเทอร์มินอล2ตัดไปอยู่ด้านทิศเหนือทั้งหมดซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ใช้บริการจะทะลุเกือบ60ล้านคนต่อปีแล้วถ้าไปเร่งสร้างตอนนั้นแล้วจำนวนผู้โดยสารมากเรื่อยๆจนถึง80ถึง100ล้านคนต่อปีเนี่ยท่านนึกภาพดูนะฮะไปอัดอยู่ทั้งที่ไม่มีทางทิศใต้ที่ว่างอยู่ความแออัดมันไม่ได้ส่งผลกับว่าแออัดอย่างเดียวนะครับผู้โดยสารการลำเลียงกระเป๋าการเช็คอินการลำเลียงกระเป๋าเวลาเครื่องบินลงการล็อกกระเป๋านะฮะแท็กซี่เวย์ที่จะวิ่งไปจากเทอร์มินอล2ตัดไปที่จะไปขึ้นรันเวย์3ที่จะสร้างใหม่มันทั้งที่เลยก็จะคับข้างแน่นไปหมด
หลังจะนั่งไปมันก็จะเป็นจุกอยู่ที่เดียวทางยึดเหนือถ้าเกิดยอดไปแต่ที่ร้อยล้านคนเมื่อไหร่ก็ลองนึกภาพดูครับว่าสภาพแออัดอย่างนี้จะไปสู้กับสิงคโปร์ไปสู้กับญี่ปุ่นได้หรือที่จะเป็นสนามบินชั้นหนึ่งของโลกส่วนด้านภายนอกนะฮะเหตุผลสำคัญก็คือว่าถ้าเราไปสร้างแบบตัดแปะและไปแน่นอยู่ทางทิศเหนือมอเตอร์เวย์ทุกวันนี้ซึ่งเริ่มแน่นแล้วถ้ายังไปสร้างตรงนั้นต่อไปเนี่ยรถจะติดตรงมอเตอร์เวย์ที่จะวิ่งเข้ามาที่สนามบินสุวรรณภูมิส่งผลให้เราไปสร้างมอเตอร์เวย์ชั้น2อยู่ครับอันนี้คือเหตุผลหลักๆนะครับที่คิดว่าไม่ควรแล้วทางด้านใต้ก็อยู่ในแผนว่างอยู่ด้วยถ้าไปสร้างทางด้านใต้ตามมาสเตอร์แผนมันจะกระจายผู้โดยสารอยู่ทางทิศเหนือและอยู่ทางทิศใต้ทำให้ทางเข้ามอเตอร์เวย์อาจจะ60ล้านคนเข้าทางบางนาตราประมาณ40ล้านคนมันก็จะกระจายแท็กซี่ก็จะกระจายการเช็คอินอะไรก็จะสะดวกกว่าอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรจะสร้างอย่างตัดแต่งครับมาสเตอร์แผนจะช้ากว่าครับหรือว่าช้ากว่าไม่มากคือถ้าตามแผนนะครับตอนนี้สร้างหลุมจอดหนึ่งอยู่นะฮะถ้าเกิดตอนนี้นะครับเล่งมาขยายเทอร์มินอลหนึ่งด้านที่ตะวันออกตามแผนซะนะครับแล้วในระหว่างนี้ก็รีบทำการออกแบบเทอร์มินอล2ตามมาสเตอร์แผนใหม่ออกแบบก็คงไม่เกินครึ่งปีจากนั้นก็เร่งสร้างภายใน3ปีก็จะเสร็จครับเพราะฉะนั้นก็จะรองรับทันนะครับแต่ไม่ที่จะรองรับทัน